มชาพาเพลินสวัสดีค่ะเปิดอีกหนึ่งเหตุผลโปรดเกล้าเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีพ้นจากตำแหน่งที่ไม่มีใครรู้ความหมาย21ตุลาคมเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีพ้นจากตำแหน่งถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราเนื่องจากกระทำความผิดราชสวัสดิ์และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์กระทำความผิดราชสวัสดิ์คืออะไรเปิดเอกสารวิชาการเรื่องหลักนิติธรรมในนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีสำนักพระราชวังซึ่งจัดทำโดยด็อกเตอร์ดิสทรวัชโรไทยและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งระบุว่าสำนักพระราชวังเป็นองค์การที่ปฏิบัติงานถวายแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งงานราชการแผ่นดินและงานส่วนพระองค์มีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับและกติกาต่างๆให้ทันยุคสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมแต่ขณะเดียวกันก็ต้องดำรงไว้ซึ่งระเบียบแบบแผนขนบจารีตประเพณีที่มีมาแต่โบราณดังเช่นราชสวัสดิ์10ประการซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ส่งพระราชทานไว้เพื่อเป็นข้อเตือนใจและข้อปฏิบัติแก่ข้าราชสำนักซึ่งข้าราชสำนักทุกคนได้ยึดเป็นข้อปฏิบัติสืบต่อกันตลอดมาจนถึงปัจจุบันดังนี้ราชสวัสดิ์โบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์ราชสวัสดิ์ต้องเพียรเรียนรักษาท่านกำหนดจดไว้ในตำรามีมาแต่โบราณช้านานครัน 1. วิชาสามารถมีอย่างไรไม่ปิดไว้ให้ท่านทราบทุกสิ่งสรรพ 1. กล้าหาญทำการถวายนั้นมุ่งมั่นจนสำเร็จเจตนา 1. มิได้ประมาทราชกิจชอบผิดตริตรึกหมั่นศึกษา 1.สัตย์ซื่อถือธรรมจรรยาเสมือนสมาทานศีลไว้ให้มั่นคง 1. เสงี่ยมเจียมตัวไม่กำเริบเอื้อมเอิบหยิ่งเย่อเพ้อหลง 1. อยู่ใกล้ชิดติดพระองค์ไม่ทำเทียมด้วยทนงพระกรุณา 1. สายไม่ร่วมพระราชอาทด้วยอุบาทจันไรเป็นหนักหนา 1. เข้าเฝ้าสังเกตซึ่งกิจจาไม่ไกลไปกว่าสมควรการ1. ผู้หญิงชาวในไม่พันผัวเล่นหัวผูกรักสมัครสมาน 1. สามีพักรักใครในภูบาลถึงถูกกริ้วทนทานไม่ตอบแทนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ